สวัสดีค่ะวันนี้พี่อมจะมาสอนทำของเล่นสนุกสมัยโบราณนะคะนั่นก็คือฟองสบู่ค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะวิธีการทำนะคะก็ง่ายๆนะคะเราก็จะเติมน้ำเข้าไปครึ่งขันค่ะแบบนี้นะคะมีการเติมน้ำเข้ามาครึ่งขันค่ะแล้วเราก็จะผสมผงซักฟอกนะคะเข้าไป1กุ้งมือค่ะนี่นะคะผสมเข้ามาเลยแล้วเราก็คนจนผงซักฟอกละลายนะคะก็จะเป็นของเล่นสมัยโบราณนะคะหรือว่าสมัยพี่อ้อมยังเด็กๆอยู่นะคะเป็นของเล่นที่สนุกมากเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราคนจนผงซักฟอกละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของน้ำแล้วค่ะสำหรับที่เป่านะคะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นก้านมะละกอนะคะเดี๋ยวเราไปตัดก้านมะละกอกันเลยนี่นะคะส่วนก้านมะละกอที่ใช้นะคะพี่อ้อมก็จะเลือกขนาดที่พอเหมาะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ตัดออกมาเลยนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะแล้วเราก็จะตัดในส่วนของใบออกเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะตัดให้ได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะตัดให้เรียบๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดด้านหัวและด้านท้ายเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ที่เป่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเป่ากันดูเลยนี่นะคะสำหรับวิธีการเล่นนะคะเราก็จะนำที่เป่าค่ะจุ่มเข้าไปกับน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็เป่าได้เลยนี่ค่ะสำหรับวิธีการเล่นก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะน้องๆก็อย่าลืมลองนำไปทำเล่นกันดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี